วัสดีครับผมไม้ตั้มเที่ยวไปกินไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับอากาศร้อนมากๆนะครับก็เลยมีนี่ครับนี่ครับมะม่วงครับมะม่วงครับเดี๋ยวเตรียมตัวขี้แตกครับความจริงอ่ะน้ำจิ้มจะดีกว่านะมันจะไม่ขี้แตกน้ำจิ้มจะดีกว่าแต่อันนี้เป็นพริกเกลือน้ำจิ้มพริกเกลือก็เลยต้องทำใจเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนครับขอขอบใจมาดูมาจับรถถึงไหนรถเต็มไปในตาลแบบเอาเลยเอาเลยเต็มรถเลยนะกินมะม่วงขอท่าครับไม่ได้กินน้ำจิ้มพริกเกลือนะครับรสชาตินี้มานานแล้วครับโอ้จะกินหมดเหรอแตงโมไม่แช่ตู้เย็นมันนั่นนะไม่แช่ตู้เย็นมันนั่นแหละก็คนละครึ่งมันก็แช่ตู้เย็นมันไม่แช่ตู้เย็นก็มีผลไม้นะครับมาขายถึงที่เลยครับโมเมียเนี่ยตาพี่ก็ตัวตรงนี้สิโมเมียชอบตั้งตรงนี้ขายได้ออกมาก็หลากหลายส้มมั่งพี่หวานเนี่ยมั่งครับเอาเข้าไปเลยยังไงครับอันนั้นสละคุณมาลีหวานเนี่ยเท่าไหร่85บาทครับครับคือตังค์มาเท่าไหร่เจอหมามันเจ้าแล้วตั้งเลยสิให้เดินทางเดินทางเจ้าหมาเท่าไหร่มันไม่พอนะดีเบื้องพันได้เนาะได้หมดแล้วมันไม่พอสามโล50บาทเร็วๆแล้วพี่สาจับเข็มขัดไว้แม่เข็มขัดไว้ขัดแรงเนี่ยหมดมะม่วงเปรี้ยวจังเฮ้ยเจอทอยัดแม่พี่สามีกว้างอ่ะพี่สุดแดนอัพตัดสีของโลกใช่ดีนะเลขขายไม่ได้อยู่กับที่ดินจียังไม่ออกนะยังครับยังเดือนหน้านี่ยังเป็นละไมอยู่เดือนหน้าเนาะใหม่มาขายมิถุนาเนาะจะเริ่มแล้วล่ะมาพร้อมทุเรียนป่ะนี่จีหลังทุเรียนครับมันก็ต้องกินทุเรียนก่อนแล้วกันเออวันนั้นลูกชายแกถามบอกว่าจะกินทุเรียนจีจะมายังลูกชายแกจะซื้อนี่จีไปให้แม่ครับมีแต่ของร้อนๆช่วงนี้เงาะก็ร้อนลิ้นจีก็ร้อนนะกินทุเรียนก่อนกันแล้วก็มีรถมาขายถึงที่เลยครับช่วงนี้มีแต่ของร้อนๆนะทั้งทุเรียนเดี๋ยวก็ลิ้นจี่เงาะกินร้อนๆนะ
ดี๋ยวมังคุดก็มาม่ต้องร้องไห้อ่ะถ้าน้องน้ำน้ำหนักได้แล้วมันก็เปรี้ยวอ๋อมันก็ถึงเปรี้ยวถึงมันแก่แต่บางอันก็เปรี้ยวคนเราลูกกันหรือเปล่าไม่รู้มีสองลูกนะครับอร่อยอร่อยเนี่ยเตรียมใจไว้เลยเนี่ยถ้ากินพริกเกลือเนี่ยถ้ากินน้ำตามเข้าไปเรียบร้อยขี้แตกเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเอาอีกบองเล็กกว่าเล็กกว่าดิเล็กกว่าดิบองให้เราหยิบไอ้หัวใจสีขาวให้ไหมจับร้อนร้อนกินมะม่วงนี่ครับกินอยู่ใต้พุ่มขี้เหล็กครับใต้ต้นขี้เหล็กเห็นตั้งแต่เล็กจนโตเลยครับต้นขี้เหล็กต้นสับปะรดกินแล้วดีครับกินมะกินมะม่วงกินกินเปล่ากินไหมกินมะม่วงไหมไม่จิ้มเหรอไม่จิ้มเหรอไม่หวานเอาไหมเอาไหมเอาก็อีไปเก็บก่อนพี่หวานลองนับพี่หวานไม่ได้ไปกินได้ไม่เหมือนแต่ก่อนไม่ให้พี่หวานนั่งกินสี่ห้าชิ้นก็เสียวฟันแล้วนี่ทำไมโฟกัสอ่ะมันมันมันไม่ใช่มะม่วงมันมัวละบบมัวละนี่ครับระบบไม้กันสั่นมั่วแล้วครับ
มะม่วงไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ครับแต่ว่าคนน่ะเปรี้ยวครับถ้าเรากินมะม่วงกับพริกอันเนี้ยแล้วมากินน้ำนะครับเห็นผลเลยเดี๋ยวมาลูกมาก็ได้เห็นผลเลยครับครับอ้าวดูแมสครับแมสนี่เปียกหมดแล้วครับร้อนไม่ร้อนดูนี่ครับไม่กล้ากินน้ำเลยครับไม่กล้ากินน้ำเลยมาเดี๋ยวแฟนเองไม่เอาอ่ะมันไม่อยากเล่นน้องจะเสียโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องไมตั้มเที่ยวไปกินไปเรื่อยนะครับเป็นชื่อช่องใหม่นะครับที่ผมตั้งขึ้นมาเมื่อเช้านี่เองครับเพราะว่ามันถ้าไปทำแบบว่าตั้งชื่อแบบตั้มพากินพาเที่ยวมันก็ไม่ค่อยได้เที่ยวนะครับแล้วเอาก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นตั้มไมตั้มนะครับไม้ตั้มเที่ยวไปกินไปเรื่อยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ฝากติดตามชื่อช่องใหม่นะครับชื่อช่องใหม่แต่คนเก่าทำนะครับไม้ครับลูกหนึ่งมันก็แบบนี้มันจะมันเนื้อมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเลยนี่ลูกเล็กกว่าลูกเล็กกว่าเมื่อกี้เปรี้ยวมากแล้วแม่ครับมาตรงนี้ครับแม่จะได้กินมันมาได้ถึงตรงนี้กับผมครับจะได้กระโดดไปด้วยกันมันถ่ายเด็กไม่ได้ถ่ายเด็กไม่ได้มันถ่ายได้นั่นแหละโอเคครับก็ฝากชื่อช่องใหม่นะครับชื่อช่องใหม่แต่เป็นช่องเดิมนะครับแต่ก็ตั้งชื่อช่องใหม่เป็นไมตั้มนะครับเที่ยวไปกินไปเรื่อยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกับผมตั้มไมตั้มนะครับชื่อใหม่จำไม่ค่อยได้ไมตั้มเที่ยวไปกินไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับ